่อนที่เราจะตั้งวิสาหกิจเราทำในกลุ่มในหมู่บ้านเราทำเป็นเคมี 100% เต็มคือเราใช้เคมีมานานจนร่างกายรับสารเคมีไม่ไหวเราก็รวมตัวกันคุยกันว่าเราจะทำอะไรดีเราก็คิดมีทางออกคือว่าเราจะทำอินทรีย์แล้วเราก็มารวมตัวกันทำอินทรีย์เพื่อหาตลาดให้ลูกกลุ่มคนในหมู่บ้านที่มีที่เล็กน้อยร่วมกันทำเพื่อที่จะมีของไปเสนอลูกค้าได้พอทำมาสักพักนึงแล้วเราก็ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเสนอขึ้นมาอีกกลุ่มนึงเพื่อทำดอกไม้อินทรีย์ส่งกับตลาดโรงแรมโดยเฉพาะซึ่งทำทีแรกก็มีปัญหาคือผู้คนมองว่าทำอะไรก็ไม่รู้ทำดอกไม้ทำไปทำไมทำขายได้ที่ไหนเพราะทุกคนไม่รู้ว่ามันขายได้มันมีมูลค่าซึ่งคนคิดว่าเป็นดอกไม้ที่เราขายแต่ละชนิดบางอย่างคือดอกหญ้าที่เราเอาไปขายแต่สรรพคุณทางวิชาการมันมีสรรพคุณมากกว่าที่คนเราเห็นตลาดเราต้องกล้าเสี่ยงคือตลาดมันแตกต่างไม่ใช่ว่าทำผักพื้นบ้านผักกวางตุ้งคะน้าผักบุ้งพวกนี้ครับคือทุกคนทำได้ทั่วไปแต่คือเราคิดเราอยากแตกต่างออกไปเพื่อที่จะทำให้ดูว่าตลาดที่แตกต่างออกไปเราทำได้นักศึกษาได้ทำการลงพื้นที่เพื่อไปสำรวจถึงปัญหาโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้าจนกระทั่งส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคค่ะเมื่อทราบปัญหาแล้วนะคะเราได้ทำการวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆแบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกจะเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านที่2เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับการตลาดและด้านที่3นะคะจะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการทำบัญชีค่ะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเป็นการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเทคนิคการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อดอกไม้ที่ทำการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภคมีคุณภาพตามที่ต้องการค่ะหลังจากที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แล้วก็สามารถลดการเสียหายของดอกไม้ได้ถึง 95% ค่ะและสามารถลดต้นทุนได้ถึง 1,500 บาทต่อรอบการขนส่งค่ะทำให้ตอนนี้เรามีลูกค้าสั่งผลิตภัณฑ์มากขึ้นได้มีการจัดทำในเรื่องแคตตาล็อกของดอกไม้นะคะเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อได้ทราบสรรพคุณชนิดของดอกไม้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ได้มีการจัดเพจเพื่อให้ลูกค้าติดตามทางกลุ่มทางวิสาหกิจได้มากขึ้นน้องก็ได้จัดทำโลโก้พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ลูกค้าได้ติดต่อกับวิสาหกิจได้สะดวกมากขึ้นค่ะน้องๆได้เข้ามาแนะนำการทำบัญชีตามแบบฟอร์มของออมสินเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของวิสาหกิจเพื่อการวางแผนและก็ให้การทำงานของวิสาหกิจสะดวกยิ่งขึ้นไปค่ะตอนนี้เราได้นะครับได้นักศึกษาจากสถาบันยาพิวัฒน์นะครับเข้ามาช่วยในการสร้างแบรนด์มาช่วยในการทำตลาดทำเวิร์กช็อปให้เรานะครับทำให้การขายสินค้าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายขึ้นมีลูกเล่นในการที่จะไปต่อรองกับลูกค้ามีศึกษาได้นำความรู้นะครับไปบูรณาการร่วมกับชุมชนนะครับซึ่งมีองค์ความรู้ที่เรียนจากสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์เรียนจากคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรสิ่งสำคัญที่นักศึกษาได้นำไปนะครับก็คือองค์ความรู้และก็การลงมือปฏิบัติจริงนะครับขอขอบคุณโครงการออมสินยุพันธ์ลักษิณนะคะที่มอบประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเรานะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนได้ง่ายๆนะคะทำให้พวกเรานะคะได้เข้าไปพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะให้มีกระบวนการผลิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มเราเป็นอย่างสูงค่ะ